พบกับรายการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเข้ารายการคุณมีคิ้วหรือฝรั่งอะไรกันแต่เช้าตีห้ากว่าคะเนี่ยตัวครับพอดีเมื่อเช้าลืมแปรงฟันมาอ้าววงแตกค่ะคุณไม่ได้ไปคุยด้วยค่ะผมล้อเล่นครับอ๋อกินฝุ่นปั้นจันเนี่ยคงต้องลดการเคี้ยวหมากฝรั่งลงแล้วนะคะครับเพราะว่าถ้าเราไปเคี้ยวของเหนียวเหนียวบ่อยๆนะคะนะไอ้กล้ามเนื้อกรามเนี่ยนะคะมันก็จะถูกกระตุ้นบ่อยๆจะติดนิสัยก็เลยเคี้ยวทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ทำให้นอนกัดฟันได้ค่ะอ๋อเคี้ยวกลางวันจะไปต่อเคี้ยวกลางคืนค่ะคือตอนหลังสุดท้ายเคี้ยวไปทั้งวันเลยเออสิงั้นผมคายทิ้งหรือว่าให้กลืนลงไปเลยดีครับไอ้บ้าคายสิคะคุณคายค่ะเออตายตายเออหมอขาถามหน่อยค่ะคนนอนกับฟันเนี่ยค่ะมีผลต่อสุขภาพร่างกายอื่นๆไหมคะอ๋อค่ะมีค่ะมีแน่ๆเลยค่ะค่ะแรกสุดเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดเสียงดังรบกวนคนที่นอนข้างๆนะคะนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังทำให้ฟันเนี่ยสึกกว่าปกตินะเพราะธรรมชาติเนี่ยเขาจะสร้างให้ฟันเนี่ยมาบดมาเคี้ยวอาหารนะคะก็เหมือนกับครกกับสากถ้าเกิดเราไม่มีอาหารอยู่ตรงกลางนะไอ้สากมันก็ตำครกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ทั้งสากทั้งครกก็สึกก็บินไปเรื่อยๆนะฟันก็เหมือนกันก็จะกระแทกกันก็จะสึกกว่าปกติค่ะคุณหมอครับถ้าผมมีอาการเสียวฟันเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอาการที่ผมเนี่ยนอนกัดฟันหรือเปล่าครับเกี่ยวค่ะคุณหมอคะหยุดก่อนเลยค่ะหยุดอธิบายค่ะคุณหมอคะเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วค่ะแค่นี้เลยเวลามีอยู่แค่2นาทีพรุ่งนี้มาต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้กลับมารอฟังคุณหมอกันต่อนะครับว่าการเสียวฟันนั้นเกี่ยวข้องกับการนอนกัดฟันยังไง